ขอยกเวทีตรงนี้ให้กับอาจารย์โจ้ก่อนเลยนะคะเชิญค่ะครับทิ้งอาจารย์โจ้ไว้คนเดียวเลยให้ผมทิ้งเหรอคะจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อาจารย์โจ้เชิญค่ะทิ้งเลยเหรอครับครับก็สวัสดีครับผมอาจารย์เกียรติศักดิ์นะครับหรือว่าอาจารย์โจ้ก็ได้นะครับจากคณะสถาบันหมอพะเยานะครับก็รู้จักครูจุ้ยมาประมาณสัก 3-4 ปีได้ 2-3 ปีแล้วครับกี่ปีก็ได้ได้ 3-4 ปีนะครับก็พาน้องๆนะครับมาเรียนรู้การทำบ้านดินนะครับในรายวิชาเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับก็เลยเราได้แลกเปลี่ยนกันหลายๆอย่างนะครับก็น้องๆก็ได้ความชื่นใจนะครับมาทำงานที่มาร่วมทำบ้านดิน2รุ่นแล้วครับก็คือปีที่แล้วกับปีนี้ก็พาน้องๆมานะครับปีนี้ได้ไปบูรณาการที่โรงเรียนเทศบาล 6นะครับก็พาน้องๆไปทำบ้านดินที่โรงเรียนเทศบาล6นะครับแล้วก็ปีก่อนก็มาทำที่นี่นะครับจริงเป็นเรื่องที่น่าดีดีมากเพราะว่าคือรุ่นใหม่เราอยากจะได้องค์ความรู้เกี่ยวกับบ้านดินในแบบที่มันถูกพัฒนาขึ้นแล้วแล้วก็บวกกับความร่วมสมัยในเรื่องของการออกแบบให้มันน่าอยู่ให้มันแบบมันลงตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าภาพบ้านดินของแต่ละคนอาจารย์โจ้ก็คือแบบถ้าคิดถึงบ้านดินนะคะทุกคนก็จะมองเป็นภาพกระต๊อบหลังคาแบบนี้นะคะซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับมันว่าตัววัสดุมีความอายุอะไรยังไงบางคนไม่เข้าใจคือเราอยู่บ้านจริงๆมันไม่ได้เหมือนรีสอร์ทนะไปวัน2วันนะเราอยู่จริงๆจังๆเราจะมีแรงที่จะทำเพราะฉะนั้นการออกแบบครูจึงคิดว่ามันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นตอนแรกตอนนี้ด้วยสภาพของโลกเนาะมันเป็นกลายเป็นวัสดุทางเลือกวัสดุทางเลือกวัสดุยั่งยืนใช่แล้วตอนนี้คือสถานการณ์โลกคือเราเริ่มเปลี่ยนไปทุกคนเริ่มไม่มีทรัพยากรละคนเริ่มหันกลับมามองว่าวัสดุอะไรที่ตอบโจทย์กับสถานิกณปัจจุบันมากขึ้นมันก็จะมีอยู่2 ส่วนนะครับณตอนนี้นะครับที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการของสถาปัตยกรรมนะครับก็คือไม้ไผ่กับดินนะครับมันเราก็เลยมองว่าเอ้ยน้องๆควรจะได้เรียนรู้บ้านดินซึ่งน้องๆมาตอนแรกไปทำบ้านดินจะอยู่ได้ไหมเป็นคำถามเดียวกับพี่ๆเมื่อก่อนแน่เลยที่ยังไม่ได้เคยได้เข้ามาในส่วนนี้นะครับก็เอ๊ะบ้านดินปลวกจะกินไหมน้องๆถามเหมือนกันเป็นคำถามเดียวกันที่เป็นข้อสงสัยข้อเดียวกันเลยสำหรับคนที่แบบเพิ่งจะรู้จักดินใช่ไหมแล้วจะวางบทโครงสร้างได้อย่างไรอะไรเงี้ยเป็นคำถามเหมือนกันเพราะว่าน้องๆก็ไม่มีความรู้ในส่วนนี้นะครับเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะติดอาวุธให้น้องๆคือแนวทางในการออกแบบซึ่งวันนี้เราจะได้คุยกันนะครับใช่วันนี้อาจารย์โจ้จะมาติดอาวุธให้กับเราก็อาจจะจริงๆเมื่อกี้แอบฟังครูจุ้ยพูดว่าเอ๊ะอย่างนู้นออกแบบอย่างนี้ออกแบบอย่างนี้จริงๆแอบโปรยไปบางอย่างแล้วว่าผนังดินทางทิศตะวันตกต้องหนากว่านั่นคือจริงๆแล้วในการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับเราต้องเข้าใจอันแรกเลยคือที่ตั้งนะครับแดดลมฝนนี่คือข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือเราต้องเข้าใจที่ตั้งเราว่าบ้านเราหรือว่าที่เราจะไปก่อสร้างเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับบ้านมีรูปแบบมีพื้นที่ขนาดเท่าไหร่มีความกว้างยังไงแต่เราต้องเข้าใจของธรรมชาติของที่ตั้งก่อนนะครับอย่างเช่นพูดถึงแดดนะครับโดยปกติแล้วแดดจะขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกซึ่งมันจะมีวงของแดดก็คือแดดที่เราจะเข้าใจกันว่าแดดออกใต้นะครับแดดเราจะทางโน้นทางเหนือนะครับจะตะวันออกทางนี้นะครับใช่ไหมออกทางนี้ตกทางนั้นฉะนั้นแดดโดยธรรมชาติของแดดเขาจะอ้อมไปทางทิศใต้คืออ้อมไปทางนี้อ้อมไปทางนี้เป็นหลักไม่มีแดดอ้อมเหนือนะครับโดยธรรมชาติแล้วไม่มีคือแดดออกใต้เพราะฉะนั้นแสงที่เข้ามาในอาคารส่วนใหญ่ก็คือจะมาทางทิศใต้คือเขาจะขึ้นทางนี้แล้วก็ตกไปทางโน้นแต่จะมากหรือว่าเอียงมากเอียงน้อยหรือว่าก็อยู่ตามฤดูกาลก็มีผลนะครับอย่างเช่นฤดูหนาวก็จะอ้อมต่ำหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะใช่ครับมันอันนี้คือหนึ่งฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าแดดทางอ้อมทางทิศใต้ฉะนั้นเวลาเดี๋ยวมันจะค่อนข้างสัมพันธ์กับการออกแบบข้างในอีกนะครับ
อีกอย่างนึงคือลมมีผลนะครับกับการออกแบบนะครับเช่นเนี่ยที่เราได้รับลมหนาวๆกันก็จะมีลมอยู่2ประเภทนะครับประเภทหลักๆก็คือทางทิศตอนออกเฉียงเหนือกับตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมมรสุมในประเทศไทยก็คือจะมีลมจากประเทศจีนถูกไหมครับก็พัดผ่านมาทางบ้านเรากับลมมรสุมทางทิศใต้ที่พัดลมฝนมาขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นสองลมที่เราเจอกันประจำนะครับแล้วก็ฝนเหมือนกันนะครับฝนก็จะหอบมาเหมือนกันก็จะเป็นทิศทางเดียวกันฉะนั้นเวลาเราวางแนวบ้านหรือว่าเวลาเราจะออกแบบบ้านนะครับเราต้องเข้าใจ3สิ่งนี้เป็นอันหลักก่อนว่าแดดลมฝนเป็นยังไงนะครับพอเรารู้แล้วว่าแดดลมฝนเป็นยังไงนะครับ2เราต้องเข้าใจในตัวสมมุติเราจะไปสร้างบ้านดินเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนเป็นอย่างไรอย่างเช่นเรามีคนในครอบครัวกี่คนมันจะออกแบบใช่ความต้องการก็มันก็คือถ้าเป็นสังเกตคือcriteriaนะครับหรือว่าความต้องการของเราว่าเราอยากได้ขนาดห้องเท่าไหร่มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างอย่างเช่นคือพฤติกรรมการใช้งานเราเองจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะสร้างบ้านดินสำหรับอยู่อาศัยหรือว่าสำหรับธุรกิจหรือว่าสำหรับใดๆก็ตามฉะนั้นเราต้องเข้าใจต้องตีโจทย์ให้แตกฉะนั้นมันคือการสร้างโจทย์อันนี้เมื่อกี้วาดด้วยเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับอันนี้เราต้องมาเข้าใจความต้องการของเราละว่าเราอยากได้ห้องน้ำหนึ่งห้องห้องนอนหนึ่งห้องห้องครัวหนึ่งห้องสมมติเราเข้าใจแล้วว่าเอ้ยเราต้องการอะไรบ้างนะครับมันก็จะเราก็จะรู้ว่ามีพื้นที่อะไรบ้างนะครับสองพอเรารู้พื้นที่แล้วเราต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นเวลาเราออกแบบนะครับเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ว่าห้องน้ำเราใช้พื้นที่อะไรเยอะที่สุดเราสมมติเราเข้าไปเราไปเจอห้องนอนนะครับแล้วเราต้องใช้ชีวิตกับห้องน้ำเพราะฉะนั้นห้องน้ำอาจจะต้องสัมพันธ์เวลาเรากินข้าวเราอาจจะกินข้าวไม่สะอาดมือถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วคือห้องน้ำเราใช้ตลอดเวลาจะเอาห้องนอนแล้วก็เป็นห้องครัวแล้วก็เป็นห้องน้ำอาจจะไม่ใช่สมมติเราเข้าห้องน้ำเราก็ต้องเดินผ่านห้องครัวทุกวันทุกเวลาซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นกลิ่นมันอาจจะมีผลอะไรเงี้ยครับคือเราต้องเข้าใจว่าห้องนอนกับห้องน้ำอะไรมันมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหรือเปล่าแล้วห้องครัวเราอาจจะกิน3มื้อก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้กันนะครับมันก็จะเป็นแนวนี้แล้วก็ทุกเวลากับบางช่วงเวลาใช่นะครับฉะนั้นเด็กสถาปัตย์เขาก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะจะต้องออกแบบอะไรพื้นที่อะไรควรติดกันอย่างเช่นถ้าสมมติมันมีมากขึ้นเรื่อยๆสมมติต้องมีร้านอาหารอยู่ติดกับบ้านหรือว่าต้องมีพื้นที่ห้องนั่งเล่นเพิ่มเข้ามาฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าห้องนอนกับห้องเล่นควรจะใกล้กันหรือเปล่าหรือว่าห้องนอนกับห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำเล่นควรใกล้กันหรือเปล่านั่นคืออันนี้เราทฤษฎีในการออกแบบอันนี้ในทางทฤษฎีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนทำบ้านดิน4x4พอละจบทุกสิ่งอย่างด้วยกันหมดค่ะอาจจะต้องวางเดี๋ยวมีอารมณ์เป็นเด็กหอใช่ครับแต่ถ้าสมมติเรามีทักษะด้านนี้เข้าไปเราจะสามารถออกแบบบ้านให้สวยมากขึ้นนะครับมันก็จะมีตรงนั้นยื่นออกมานิดหน่อยตรงนี้ยื่นออกมานิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่เข้าใจคือที่คุณชุ้ยก็คือจะบอกว่าเอ๊ะบ้านดินคือ 4x4 พอแล้วแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ส่วนหนึ่งใช่อันนั้นคือง่ายเกินเล่นง่ายเกินนะครับอาจจะเป็นจริงๆแล้วก็แค่เพิ่มอีกนิดนึงใช่ก็คือการออกแบบมันก็ไม่ได้เราเพิ่มด้านนี้อีกนิดนึงมันก็ทำให้บ้านเราจากสี่เหลี่ยมที่เป็นเหมือนขนมเค้กอะครับเพิ่มออกไปนิดนึงมันก็ทำให้รูปร่างด้านข้างเรามีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือน่าจะเป็นเรื่องเมื่อกี้ครูจุ้ยบอกแล้วเรื่องวัสดุบอกว่าการเลือกวัสดุฉะนั้นในการเลือกวัสดุของงานสถาปกรรมคือขึ้นอยู่กับงบประมาณใช่เราจะเลือกอะไรก็ต้องคำนึงถึงงบประมาณฉะนั้นมันจะบอกว่าอย่างที่ครูบอกว่าจะบอกว่าทำบ้านดินแพงไหมที่เมื่อกี้คำถามเดียวกันเลยคือทำบ้านดินแพงไหมคือด้วยสำหรับวัสดุดินแล้วอาจจะไม่แพงมันหาได้ทั่วไปแ
คอนกรีตหรือว่าลักษณะโครงสร้างที่มีผลต่ออาคารนั้นเราจะต้องว่าคิดว่าเราจะใช้ปูนยี่ห้ออะไรนั่นคือก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหรือว่าในโครงสร้างเรายังไม่มั่นใจว่าดินแบบAdobe มันจะแข็งแรงหรือเปล่าเราจะมีเสาเหล็กอยู่ข้างในบ้านใส่ไปอย่างนี้ก็คือมันก็เพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับหรือว่าหลังคาเราอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าหลังคาแบบอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นหมาแงนนะครับหรือว่าลีนทูนะครับมันก็ง่ายนะครับแล้วก็อย่างหลังคานะครับที่เป็นวัสดุมุงเงี้ยก็คืออยู่ที่ว่าเราเลือกใช้อย่างเช่นวัสดุประเภทที่เป็นประเภทนี้ซึ่งในท้องตลาดมีทั่วๆไปแต่ถ้าเราเป็นใช้วัสดุที่เป็นหลังคายางมะตอยทุกคนเคยได้ยินไหมค่ะนะครับมันก็จะแพงมากขึ้นหรือว่ามีการดูแลมากขึ้นรักษามากขึ้นใช่ไหมหรือว่าเอาง่ายๆก็ถ้าตามทั่วๆไปหรือว่าตามต่างจังหวัดหรือว่าชาวเขาก็จะใช้ใบตองตึงหรือว่าหลังคาย่าฝาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะค่าคอสมันก็จะถูกลงนะครับขึ้นอยู่กับตัวแปรลักษณะการใช้วัสดุนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลราคาค่าใช้จ่ายก็คือมาจากวัสดุที่เราเลือกใช่ใช่ไม่ใช่บอกว่า 30,000 จะได้วัสดุก็มาจากรสนิยมก็มาจากงบประมาณแล้วก็อีกอย่างนึงที่ครูบอกรสนิยมนะครับอีกอย่างนึงคือความสวยงามอันนี้ความสวยงามคืออยู่ที่ทุกคนชอบแล้วนะครับคือความสวยงามคือเวลาเราสร้างบ้านนะครับปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ถูกไหมครับปลูกอู่ตามใจตามคอนเซ็ปต์ของช่างโบราณนะครับก็ฉะนั้นเราอยู่ที่เราว่าเราชอบหรือว่าเรามีความสุขกับมันแค่ไหนนะครับอย่างเช่นเราเห็นตรงนี้ว่าเอ้ยมันดูสวยงามนะครับแต่ด้วยวัสดุที่เราใช้มันอาจจะอย่างเช่นเราเมื่อกี้บอกว่าได้ยินว่าใช้วงกบเราจะอาจจะใช้วงกบที่เป็นไม้แต่มันก็มีไม้แต่ละประเภทถูกไหมครับว่าไม้เราจะไม่เนื้ออ่อนไม่เนื้อแข็งเราอยากได้ไม้สักหรือเราอยากได้ไม้พยุงอย่างเงี้ยครับมันก็จะสูงราคามันก็จะเป็นตัวแปรขึ้นไปอีกนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือในส่วนของความสวยงามเนาะก็ทุกคนก็จะมีความสวยงามอยู่แล้วไปดูในอินเทอร์เน็ตอยากได้อย่างนี้อยากได้แนวนั้นอยากได้แนวนี้นะครับอยากได้บ้านเป็นวงกลมอยากได้บ้านเป็นสี่เหลี่ยมอยากได้บ้านเป็นผืนผ้าอะไรเงี้ยครับมีประตูช่องเปิดตรงไหนนะครับนั่นคือความสวยงามที่เราชอบว่าเราอยากได้ประมาณไหนไลฟ์สไตล์แต่ละคนใช่ชอบแบบใช่แล้วก็พอมาถึงเรารู้แล้วว่ามีประมาณ4อย่างที่เราต้องจัดการคือ1เรื่องแดดลมฝนนะครับ2เรื่องคนนะครับก็คือยูเซอร์นะครับว่ามีครอบครัวยังไงเรื่อง3เรื่องความสัมพันธ์4เรื่องวัสดุ5เรื่องโครงสร้าง5เรื่องความสวยงามนะครับซึ่งไอเนี้ยมันก็คือ5ส่วนหลักๆที่เราจะต้องเข้าใจในมิติของการออกแบบก่อนนะครับอันนี้คือซึ่งน้องๆเขาจะได้เรียนแบบนี้นะครับในตลอด5ชั้นปีนะครับเขาจะเรียนว่าเป็นยังไงความสัมพันธ์เป็นยังไงซึ่งจริงๆนี่คือพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับแต่พอเรารู้แล้วว่า5เนี้ยมันคือส่วนสำคัญแล้วเราเปลี่ยนในความคิดนะครับจากบ้านที่เราเห็นทั่วไปใช้ดินเข้าไปใช้งานค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ดินเข้าไปใช้งานได้ไงเราต้องเข้าใจความเป็นดินก่อนเข้าใจธรรมชาติของดินลักษณะของดินคุณสมบัติของดินซึ่งจริงๆแล้วมันมีความตายตัวของมันอยู่แล้วนะครับแต่แค่มีเทคนิคหรือว่ามีข้อผิดพลาดที่เราต้องแก้ไขตลอดเวลาอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าโดยปกติดินที่แบบก่อที่เราเห็นใช้กันทั่วๆไปคือแบบเหนียวใช่ไหม Adobe ถูกไหมใช่ใช่ใช้โครงสร้างที่เป็นการใช้หมายถึงว่าบ้านดินมันมีหลายประเภทและในส่วนใหญ่ที่เรากำลังทำอยู่อย่างบ้านที่เราสอนกันเป็นบล็อกเนี่ยเขาเรียกว่า Adobe อย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ส่วนนี้ซะเยอะใช่ทุกคนก็จะใช้ส่วนนี้เยอะแต่ถ้าเป็นมีการใช้เทคโนโลยีหรือว่าการใช้สถาปนิกสมัยใหม่เขาจะใช้เรื่องความเป็นดินอัดเข้าไปมากขึ้นฉะนั้นดินอัดเสมือนกับผนังรับน้ำหนักนะครับดินอัดก็คืออาจจะหนาประมาณเท่ากับเท่าไหร่ดี30เนาะจะได้ประมาณ30ถึง40ก็เท่ากับเนี่ยครับเท่ากับความกว้างของอะไรนะไอเนี่ยครับอะไรเนี่ยบล็อกช่องดินความหนาก็จะหนาใหญ่กว่านี้แล้วเขาก็ใช้วิธีการอัดดินลงไป
อัดกระทุ้งลงไปนะครับแล้วก็ผสมเอาทำให้มันแบบใช่แบบนี้เลยนะครับแต่นี่เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะเป็นเรียกว่าราเอิร์ธหรือว่าใช่ดินอัดก็คือดินที่ผสมกับปูนซีเมนต์ไปประมาณ 10% แต่ให้ยังเป็นคงคุณสมบัติของความเป็นดินอยู่แต่เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนแต่เราผสมใช่เราผสมให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ตรงหน้าเตาพิซซ่าใช่เป็นชั้นเป็นชั้นอันนั้นจะได้เห็นอันนี้อีกเทคนิคนึงนะครับแต่ที่เทคนิคที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือแบบก่อนะครับเป็นอิฐดินดิบอิฐดินแล้วก็ก่อวางสลับขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วในการออกแบบผนังดินนะครับถ้าเราเข้าใจถึงดินนะครับอย่างเช่นดินก็คือ1โดนฝนนานๆอาจจะเรื่องฉะล้างนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติเราออกแบบดินที่มันผนังดินมันอาจจะโดนฝนเยอะไม่ได้ฉะนั้นเราอาจจะต้องดีไซน์ให้หลังคาเรายาวกว่าปกติถูกไหมครับชายคาชายคายืดออกมามากกว่าบ้านแบบบ้านปูนบ้านอะไรทั่วไปใช่เพราะว่าโดยคุณสมบัติของคอนกรีตหรือปูนก็คือเขาไม่จำเป็นจะต้องได้เขาโดนฝนโดนแดดคือไม่เป็นอะไรแต่ถ้าสมมติดินอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องอาจจะต้องยื่นชายหลังคาอย่างเช่นหลังนู้นนะครับที่เราเห็นก็อาจจะยื่นออกมา 1.2 ถึง 1.5 ออกมายื่นออกมาเยอะกว่าปกติหรือว่าเราลดอาคารให้มันต่ำลงเวลาฝนที่โดนมันกระทบในอาคารซึ่งเกิดทุกปีนะครับทุกหน้าฝนก็จะโดนเยอะหน่อยฉันอาจจะต้องดูว่าฉันมันก็จะมีเรื่องการยื่นออกมานะครับหรือว่าในการจะทำบ้านให้สวยมันก็จะมีการเปิดช่องเปิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาการเปิดช่องเปิดของอาคารนะครับหรือว่าเปิดของตัวอาคารมันก็จะมีเปิดมากเปิดน้อยเปิดยังไงนะครับเวลาเปิดไปปุ๊บมันก็จะต้องมีคำนึงถึงเรื่องโครงสร้างมันจะมีผลละเรื่องอย่างเช่นนะครับที่ช่องเปิดที่เขาจะมีอันนี้เห็นชัดเจนเลยเขาโชว์โครงสร้างให้เห็นด้วยนะครับเป็นไม้สีชมพูเนี่ยค่ะสีชมพูบ้านหลังสีชมพูเลยนะครับก็อันนี้ช่องเปิดแต่ด้วยความที่ผนังดินเราคือโดยปกติแล้วเขาจะถ้าเป็นขนาด4x4ก็คือใช้เป็นคอนเซปต์คือผนังดินแบบรับน้ำหนักถูกไหมครับก็คือเขาจะไม่มีเสาหรือว่าอาคารอะไรแต่คือเวลาเปิดช่องเปิดที่เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับเพื่อทั่วไปแล้วถ้า1ผนังนะครับที่เป็นบ้านปูนหรือว่าบ้านที่เป็นคสล.จริงๆแล้วไอ้โครงสร้างเนี้ยมันคือโครงสร้างเสาเอ็นกับทับหลังเคยได้ยินไหมครับน่าจะเคยได้ยินนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเลาะปูนในบ้านเราออกมันจะเห็นโครงสร้างนี้ที่เป็นไม้ถ้าเราเลาะออกนะครับมันจะเป็นโครงสร้างนี้ที่เรียกว่าเสาเอ็นกับทับหลังนะครับมันต้องมีทุกบ้านถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้นะครับคือผนังชั้นที่มันก่อขึ้นไปบนเหนือหน้าต่างครับมันจะอยู่ไม่ได้อย่างเช่นเนี่ยข้างหลังก็คือมันต้องมีโครงสร้างไว้เหมือนกันนะครับหรือว่าประตูนะครับมันก็จะต้องมีโครงสร้างที่ค้ำไว้นะครับฉะนั้นเวลาเราเปิดอะไรเราก็จะอันนี้อยู่ที่ความสวยแล้วว่าเราอยากได้เปิดยังไงเปิดมากเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดรับอะไรเปิดรับอากาศเปิดรับแสงหรือว่าลมอะไรเนาะเดี๋ยวอันนี้มันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งฉะนั้นเวลาเมื่อกี้ครูพูดนะเปิดรับแดดรับฝนรับลมนะไอ้รับลมไม่ใช่รับฝนนะครับฉะนั้นบ้านดินอย่างเมื่อกี้ครูโชบอกว่าบ้านเราจะอยู่ด้วยอะไรด้วยภาวะที่น่าสบายคือเวลาภาวะที่น่าสบายคืออากาศอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25องศานะครับ24-25 26ความชื้นแรงลมสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันฉะนั้นเวลาเราจะทำให้บ้านเราอยู่ได้สบายคือมันต้องมีทั้งลมทั้งแดดเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นเวลาบ้านอย่างเช่นเวลาเราไปเดินใต้ถุนอาคารที่ไม่มีช่องเปิดนั่นคือเราจะรู้สึกแบบหายใจไม่ออกถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องยอมให้บ้านเรามีลมพัดผ่านเข้าไปเพื่อหอบความชื้นหรือความร้อนในบ้านออกไปนะครับมีการไหลเวียนมีการไหลเวียนของลมฉะนั้นมันก็มีผลต่อการออกแบบของลมถูกไหมออกแบบของอาคารถูกไหมครับพูดไปตอนแรกบอกว่าฉะนั้นลมมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับตกเฉียงใต้ฉะนั้นเราควรอาจจะต้องคำนึงถึงว่าช่องเปิดหรือว่าประตูหน้าต่างอาจจะต้องเปิดทางทิศนั้นให้เยอะๆนะครับอีกอันนึงคือพอมีเรื่องแดดเรื่องลมแล้วเรื่องแดดก็มีผลฉะนั้นพอแดดอ้อมใต้นะครับ
เราจะเปิดช่องเปิดทางทิศใต้เยอะๆก็ร้อนถูกไหมครับมันจะร้อนก็มาเนาะร้อนร้อนร้อนแล้วก็ยังไงต่อปัญหาก็จะมาเรื่อยๆนะครับร้อนก็คืออาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความเป็นบ้านดินนะครับฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเอาห้องน้ำไปไว้เราต้องห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำต้องการห้องน้ำต้องการความแห้งนะครับต้องการทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียนะครับนั่นคือเวลาออกแบบในงานฉากกรรมเขาจะเอาห้องน้ำวางทางทิศใต้เสมอนะครับกับทิศตะวันหรือว่าทิศตะวันตกนะครับพื้นที่ที่ได้รับแดดมากที่สุดนะครับฉะนั้นเรารู้แล้วว่าแดดมันอ้อมตายฉะนั้นห้องพื้นที่ที่ต้องการอย่างเช่นครัวอาจจะต้องใช้เพราะว่าอาจจะต้องอย่างเช่นเรามีการใช้งานเกี่ยวกับน้ำค่อนข้างเยอะนะครับครัวหรือว่าห้องน้ำอันนี้ก็คือแต่พื้นที่ที่เราควรเอาไว้ทางทิศเหนือนั่นคือห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นนะครับอย่างเช่นเราคิดว่าเฮ้ยห้องนั่งเล่นเวลาเปิดตื่นเช้ามาทำไงแสงไม่แทงตาไม่แยงตาเห็นบรรยากาศของต้นไม้สมมติเปิดมาเห็นฟ้าสว่างแล้วไม่ใช่เราเอาไปทางทิศทางทิศใต้ก็คือทิศใต้คือแสงแยงตาเลยอ๋ออันนี้คือเอาไปทางทิศไม่ยอมตื่นใช่ไหมครับอาจจะเปิดพื้นที่ห้องหมดเลยนะครับมันก็จะมีแนวทางในการออกแบบอีกโดยในงานสถาปัตยกรรมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องในส่วนของเมื่อกี้บอกเรื่องวัสดุเหมือนกันนะครับวัสดุดินก็มันก็จะมีดีเทลจริงๆแล้วครูน่าจะบอกในส่วนของพื้นนะครับโครงสร้างนะครับถ้าเราจะออกแบบอาคารขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นหลายคนอาจจะแบบออกแบบอยากได้บ้านมากกว่า8คูณ8เมตรอย่างเงี้ยหลายคนบอกอุ๊ยจะทำยังไงแต่ใช้คอนเซ็ปต์ของ Adobe อาจจะค่อนข้างลำบากครับก็ต้องมีแบ่งช่วงการค้ำยันใช่การทำผนังรับน้ำหนักหรือว่าการทำผนังที่แบบแบ่งช่วงแบ่งห้องนะครับทำได้ไหมทำได้นะครับพอการแบ่งห้องอันนี้เราสมมติเราแบ่งเป็น8คูณ8ถูกไหมครับค่ะมีห้องแบ่งครึ่งเป็น4 4คูณ4 4 4 4อย่างเงี้ยนะครับก็ได้ไหมได้นะครับได้ไหมได้นะครับแต่ต้องมาดูเรื่องโครงสร้างอีกข้างบนอีกว่าคอนเซปต์ที่เราจะใช้กับข้างบนที่เป็นหลังคาที่จะไปคุม8คูณ8อาจจะค่อนข้างลำบากแล้วถ้าสมมติเราใช้ข้างบนก็คือเป็นวัสดุมุงที่เป็นคอนกรีตที่เป็นเรียกว่าซีแพคโมเนียที่ทุกท่านน่าจะเคยได้ยินอยู่นะครับนั้นหนักๆ หน่อยอาจจะลำบากอะไรที่มันหนักอยู่บนหัวเราเยอะๆแบบหนักหัวมันจะทำให้เราไหลหลังสุดถูกไหมครับกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือปัญหาฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนคอนเซปต์เช่นใช้เป็นโครงสร้างเบานะครับหรือว่าเป็นวัสดุมุงข้างบนที่เบากว่าปกตินั้นก็ต้องปรึกษาสถาปนิกหรือว่าปรึกษาช่างนะครับที่หรือว่าปรึกษาวิศวกรก็จะมีผลเขาก็จะรู้ว่าน้ำหนักโครงสร้างของหรือว่าเราอยากได้จริงๆนะครับมันก็ต้องเสริมเหล็กเข้าไปอันนั้นวิธีการแก้ไขทั้งหมดอยากได้8คูณ8ขนาดใหญ่มากหรือว่า8คูณ10อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องเป็นห้องโถงเป็นห้องโถงใหญ่อยากมีทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอน2ห้องห้องน้ำ2ห้องห้องครัว1ห้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องปรึกษาวิศวกรละว่าโครงสร้างอย่างนี้เป็นยังไงแล้วแหละเราอยากได้ผนังที่เป็นผนังอิฐดินแบบก่ออย่างนี้นะครับมันจะมีผลเรื่องโครงสร้างอีกนะครับในการออกแบบเหมือนกันแต่โดยปกติแล้วเวลาวางถ้าวางง่ายๆสำหรับอาคารสถาปัตยกรรมนะครับก็คำนึงถึงแดดลมฝนเป็นหลักนะครับเพื่อให้อุณหภูมิมันตอบโจทย์ความเป็นบ้านดินนะครับยอมให้ทิศยอมให้ลมพัดผ่านนะครับยอมให้ความชื้นในอาคารมันไม่มีนะครับมีคำถามอันนี้คือในลักษณะของทางสถาปัตยกรรมใช่ครับเป็นทางสถาปัตยกรรมคือสถาปนิกเวลาไปคุยด้วยเขาจะล้วงเอาความต้องการของเราเป็นหลักใช่ครับก็จะถามว่าสมมติผมมาสัมภาษณ์ครูจุ้ยโดยปกติแล้วก็จะถามว่าครูชอบอะไรครูมีนิสัยอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรอย่างเช่นครูแบบตื่นเช้ามา
ครูไม่ทําอะไรครูไปเดินเข้าห้องน้ําสมมุติตื่นเช้ามาครูเดินเข้าห้องน้ําเป็นหลักหรือว่าครูชอบเข้าห้องน้ําตอนคืนอย่างงี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าห้องน้ําอาจจะต้องความมีความสําคัญต่อครูจุ้ยสองครูบอกว่าครูชอบปั้นดินอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าครูแบบอยากมีพื้นที่ปั้นดินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคํานึงว่าดินกับแดดอาจจะต้องใกล้ๆกันนะครับอาจจะต้องวางไปทางทิศใต้เพราะว่าต้องใช้พื้นที่ดินในการตากดินในการตากอะไรประมาณนี้เหมือนกับเวลาเราจะสร้างบ้านสักหลังนึงจริงๆยังไม่ต้องไปถามใครถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นอะไรยังไงชอบแบบไหนอยากจะมีชีวิตไม่งั้นเราจะไม่จบใช่คือหมายความว่าเราจะไปเห็นอุ๊ยอันนั้นดีอันนี้ดีอุ๊ยบ้านหลังนั้นดีบ้านหลังนี้ดีสุดท้ายเราจะกลายเป็นแกงโฮนะครับเคยเห็นไหมใส่ทุกอย่างนะครับเพื่อนที่ทำบ้านหมดไปหลายล้านเลยทีเดียวว่าชอบอันนั้นชอบอันนี้มาใส่ด้วยกันยำรวมกันเอาสิ่งที่ดีส่วนเข้ามาแต่มันอยู่ร่วมกันไม่ได้ใช่นะครับมันเป็นยังไงอาจารย์มันคือคล้ายๆกับยังไงดีอะถ้าพูดถึงการแต่งกายคือเราใส่มงกุฎชดาสร้อยสร้อยรองเท้าบูทคุ้มส้นอะไรเงี้ยใส่สร้อยเริ่มเข้าใจเราจะบ้าวันนี้ไม่ได้พูดนะครับมันเยอะขึ้นเราต้องเข้าใจว่าสมมติเราชอบอะไรนะครับอย่างเช่นสามนี้เวลาไปถามเวลาคนออกแบบเนาะเราก็จะถามว่าเขาจะมีภาพความคิดในหัวแล้วว่าชอบแบบสไตล์แบบไหนอย่างเช่นสไตล์โมเดิร์นหรือว่าสไตล์ลอฟอะไรเงี้ยนั่นคือความต้องการของเขาแต่บางคนบอกว่าเข้าใจสไตล์ลอฟแต่คือจริงๆแล้วเป็นอะไรไม่รู้แต่เข้าใจว่าลอฟจริงๆคือมันไม่ใช่ลอฟคือปูนเปลือยคือความเป็นสัจจะของวัสดุเช่นเหล็กมายังไงก็เหล็กมาอย่างนั้นผนังแตกๆอย่างนั้นคือใช่แต่บางคนบอกว่าผนังปูนแตกไม่สวยแต่อยากได้ล็อกไงไม่มันไม่ใช่ล็อกครับหรือว่าบางคนอยากได้ความเป็นมินิมอลดิซึมก็คือเป็นพวกประเภทง่ายๆไม่ต้องการความเยอะมีพื้นที่วางโซฟาวางไม่ต้องการตกแต่งอะไรมากก็คือโอเคแล้วบางคนบางคนใส่ครูว่ามินิมอลนี่ยากสุดใช่มันยากสุดครับการที่จะเข้าไปสู่ความเรียบง่ายเนี่ยมันโอ้โหเป็นขั้นสุดถ้าง่ายๆนะครับก็คืองานประเภทประเทศญี่ปุ่นนะครับนั่นคือมินิมอลลิซึมก็คือใช้สีน้อยๆไม่ต้องเยอะสีขาวเรียบๆง่ายๆนะครับหรือว่าใช้สีที่เป็นสีของดินอย่างเงี้ยก็คือเอิร์ธโทนก็คือง่ายๆไม่ต้องไปใส่บางทีเห็นอุ๊ยอยากได้สีเขียวสีนี่อย่างงี้เขียวมินิมอลใส่สีเขียวสีนู่นสีนี่ผสมกันมันจะกลายเป็นก็เรียกเป็นแกงโฮนะครับในทางการออกแบบฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอยากได้อะไรต้องการอะไรอยากได้ตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนที่จะได้บ้านเนาะมันก็จะได้เคลียร์นะคะแต่ว่าในตามจากประสบการณ์ตอนที่เราอยากได้บ้านเนี่ยเราก็เขียนทุกสิ่งอย่างที่เราอยากได้ไปก่อนเหมือนกับเพ้อเพ้ออะค่ะนะเพ้อไปเลยเต็มที่เดี๋ยวไปถามคนที่เขาออกแบบจริงอันนี้ตัดอันนี้ตัดอันเอ้าเหลือแค่นี้เองเหรอที่ฉันอยากได้แล้วพอใจกับสิ่งที่ได้ไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะพยายามอ๋อแล้วตรงนี้ได้ไหมแล้วตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความต้องการแต่เรารู้ความต้องการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอเคที่สุดค่ะมันก็จะเราต้องหาว่าสิ่งไหนที่เราต้องการเนาะว่าหลังจากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็เอาไปออกแบบนะครับออกแบบแล้วก็วางในสิ่งที่ผมบอกไปว่าประมาณ5-6 อย่างที่พูดไปนะครับว่าเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในการออกแบบนะครับจริงๆแล้วในการเรียนสถาปัตยกรรมมันเรียนเข้าเรื่องมา5 ปีนะครับแต่พูดวันนี้มันอาจจะพูดวันนี้มันอาจจะไม่จบนะครับวันนี้ก็มีมาโชว์มีผลงานของการออกแบบร่วมกับไม้ไผ่ใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นรายวิชาหนึ่งซึ่งเป็นวิชาวัสดุก่อสร้างซึ่งผมเอามาให้ดูข้างหลังนะครับก็จะมีตรงกลางก็เป็นโมเดลของน้องๆ นะครับเป็นเคสสตาร์ดี้นะครับจริงๆแล้วก็คือให้น้องๆได้รู้จักเกี่ยวกับไม้ไผ่เพราะว่าในปีต่อไปนะครับอีก2 ปีข้างหน้านะครับเทรนนี้ใช่ไหมใช่กำลังจะพูดว่า2 ปีข้างหน้าผมจะทำโปรเจกต์นะครับผสมบ้านไม้ไผ่กับบ้านดินรวมกันนะครับโดยใช้โครงสร้างหลังคาที่เป็นไม้ไผ่นะครับแล้วก็ผนังที่เป็นผนังที่เป็นผนังดินนะครับเอามาบูรณาการน้องๆก็จะอาจจะได้มา
ที่นี่บ่อยๆได้เลยมีคำถามอะไรไหมครับอยากให้ถามเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะมีคำถามค่ะจริงๆถ้าพูดถึงเทรนด์นะครับแผ่นดินไหวของประเทศไทยนะครับเพิ่งสดๆร้อนๆกับเมื่อ2สัปดาห์มันเป็นเทรนด์เหรอฮะมันคือจริงๆแล้วเราควรจะต้องคำนึงถึงเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่บนรอยเลื่อนนะครับใกล้ๆรอยเลื่อนพะเยาเลยรอยเลื่อนพะเยามีค่ะนั้นเราเมื่อคืนก็สั่นอยู่ที่ 2.4 นะครับถ้าทุกคนทราบนะครับจริงๆแล้วเราต้องคำนึงถึงไหมคือเราแบบถ้าสมมุติโดยปกติแล้วถ้าเราทำอาคารขนาดใหญ่เราจะอาจจะต้องคำนึงถึงพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กที่เป็นระดับนี้หรือว่าแค่ระดับแค่3x4นั่นคืออาจจะไม่ต้องคำนึงถึงมากนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้ามันอาคารขนาดใหญ่มันจะคือเวลามันขยับถูกไหมครับมันไปด้วยกันไม่หมดอย่างเช่นอันนี้ไปอันนี้ไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นมันคือแรงที่ทำในทางรากนะครับเฉือนในทางที่ในทางใต้ดินนะครับมันก็จะเป็นแนวนอนแรงแนวนอนที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่อาคารขนาดเล็กจะไม่ค่อยมีผลกับตัวโครงสร้างเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นอาคารสูงนะครับอาคารสูง3ชั้น5ชั้น10ชั้นนี่มีผลเพราะมีผลอย่างไรคือวิธีการแก้ไขคือเขาใช้โครงสร้างปักลงไปในดินนะครับเราอาจจะต้องคำนึงถึงว่าบ้านเราอาจจะต้องมีเสาเข็มอาจจะไม่ใช่คอนเซ็ปต์ที่ปูอยู่กับดินนะครับอาจจะต้องคำนึงถึงว่าเราต้องเจาะเข้าไปในดินเดิมทะลุไปเลยฉะนั้นการวางพื้นที่ตั้งเหมือนกันเราต้องเข้าใจว่าพื้นที่ตั้งเราจะไปสร้างนะครับเราจะไปสร้างที่ไหนเช่นไปสร้างข้างเถียงนาซึ่งปกติแล้วน้ำกับดินมันไม่ถูกกันถูกไหมครับความชื้นใต้ดินเยอะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ใกล้น้ำเวลาเราเอาโครงสร้างลงไปชั้นมันยุบแน่นอนด้วยความเรื่องน้ำหนักดินน้ำหนักวัสดุต่างๆนะครับมันก็จะต้องคำนึงถึงชั้นเราอาจจะต้องลงเข็มหรือว่าลงเสาตอม่อลงไปนะครับเลือกกว่าปกติให้มันลงไปในชั้นดินที่แข็งที่สุดนะครับมันจะมีอยู่นะครับคำนึงถึงโครงสร้างนะครับอย่างเช่นเราไปวางตรงหลิ่งเขาอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีเข็มลงไปนะครับหรือว่าเราไปนั่งตั้งบนริมน้ำก็ไม่ได้ก็ต้องเข็มลงเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจพื้นที่ดินเราเป็นพื้นที่ดินแข็งหรือว่าดินอ่อนหรือว่าถ้าพื้นที่เราที่สร้างคือมันอยู่บนเนินเขาอยู่บนดินลูกรังหรือว่าอยู่บนอย่างมอพะเยาเนี้ยไม่จำเป็นต้องตอกเข็มเยอะขนาดนั้นถ้าเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น3ชั้น4ชั้นก็ต้องตอกเข็มไปนะครับค่ะถ้าเป็นดินอ่อนเหรอครับโอ้โหถ้าในกรุงเทพเขาลึกลงไป23เมตรนะครับตอกลงไปถ้าบ้าน2ชั้นจะมีวิศวกรคือทุกจังหวัดจะต้องไปที่กรมโยธาครับแล้วก็สำนักงานโยธาเขาจะมีค่าของชั้นดินอยู่ครับว่าเราจะต้องตอกลงไปนี้ก็จะเป็นวิศวกรว่าคำนึงถึงว่าลงไปชั้นดินของแต่ละพื้นที่ลึกที่สุดที่ไหนครับมันก็จะมีบางทีลึก10เมตรก็ได้แล้วนะครับบางทีลึกโอ้โหในกรณีที่แบบว่ายิ่งแบบเอ้ยโอเคเราลึก10เมตรนะตามที่แบบว่าวิศวะคำนวณแต่เราต้องบอกวิศวะด้วยว่าวัสดุที่เราจะใช้เป็นวัสดุดินซึ่งมันจะมีน้ำหนักมากกว่าบ้านปูนบ้านปูน1ไอ้บ้านดิน1ชั้นเท่ากับบ้านปูน2ชั้นอะไรเงี้ยจริงมั้ยแล้วมันก็มีมวลของน้ำหนักของวัสดุด้วยนะครับที่มาเกี่ยวข้องแต่ถ้าจะให้ดีที่คือปรึกษาวิศวกรครับวิศวกรก็จะมีแนวทางบอกว่าดินตรงนี้ลงไปเท่าไหร่ชั้นตรงนี้ลงไปเท่าไหร่ต้องตอกเข็มลึกลงไปเท่าไหร่นะครับเพราะแต่ละบริบทไม่เหมือนกันนะครับแต่ละพื้นที่อย่างเช่นอย่างที่บอกคือกรุงเทพก็คือ23เมตรเพราะว่าด้วยความที่เขาใกล้กับปากแม่น้ำหรือว่าใกล้กับทะเลเนี่ยก็คือมีปัญหาแน่นอนจมกรุงเทพอาจจะจมภายในอีกสัก20ปี10ปีนี่ก็ได้มีการซื้อที่กันเถอะพื้นที่ภาคเหนือครับไม่จมแน่นอนมีคำถามต่อไหมคะกับอาจารย์โจ้ในเรื่องของออกแบบสำคัญมากเลยนะคะ
จริงๆมันถามส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ตลอดทั้งวันหรือว่ามีคำถามอะไรไหมครับอยากถามว่าตอกแบบบ้านยังไงให้สวยนั่นคือประเด็นบอกว่าเฮ้ยบ้านดินจะทำไงให้สวยนะครับคือส่วนใหญ่คนทำบ้านดินก็อย่างที่บอกคือโอ้โหใจอยากเตรียมทำเต็มที่ทำเสร็จไปแล้วเอ้าฉันหายใจไม่ออกนั่นไงนั่นคือเราต้องคำนึงถึงพื้นที่ตั้งแดดลมฝนนั่นคือเป็นหลักนะครับหายใจไม่ออกเราต้องคำนึงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าห้องน้ำควรจะต้องอยู่ทางทิศไหนนะครับหรือว่าห้องนอนควรจะอยู่ทางทิศไหนให้ลมพัดเข้าสบายที่สุดนะครับอย่างครูเนี่ยคิดว่าคือใช้เวลามาตั้งนานแล้วค่ะคือใช้เวลาสะสมก้อนอิฐดินด้วยตัวเองมาตั้งนานแล้วอย่าไปพลาดในจุดนี้เลยมันเหนื่อยอ่ะนะคะไปก่อสร้างเสร็จแล้วเอ้าไหนลมไหนแสงเปิดไฟอยู่ในห้องทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็แสงก็มีผลนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราบอกว่าทางทิศเหนือแสงมันไม่มาวิธีการแก้ไขคือเราใช้นี่ง่ายๆเลยบอกแก้วนะครับยอมให้แสงเข้ามาหรือว่าพื้นที่ตรงนั้นเราจะเป็นทำเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือนะครับแต่อันเนี้ยบล็อกแก้วก็จะตอบโจทย์นะครับเราไม่สามารถเปิดช่องใหญ่ๆได้นะครับก็ใช้ลักษณะของบล็อกที่เป็นบล็อกมีความแสงสว่างที่แสงสว่างยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าไปได้ก็คือบล็อกแก้วก็จะเป็นอีกอันนึงที่ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับยอมให้แสงเข้าผ่านในอาคารหรือว่าเราเคยเห็นเทรนด์อยู่ปีสมัยนึงนะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วที่เป็นผนังบล็อกแก้วเคยเห็นไหมครับที่เป็นเรือนเรือนเป็นผนังห้องน้ำใช่อันนั้นก็คือตอบโจทย์เหมือนกันนะครับยอมให้แสงผ่านแต่ไม่ได้เห็นข้างในอย่างเช่นส่วนเขาก็จะไปใช้กับห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำตามใช้จินตนาการดูใช่ประมาณนั้นก็จะเห็นคนเดินไปแต่ไม่เห็นเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเองใช่เราก็มาใช้ได้ครับกับห้องเล่นหรือว่าพื้นที่ที่เราคิดว่ามันต้องใช้แสงสว่างค่อนข้างเยอะนะครับคำถามอื่นมีไหมคะวันนี้เห็นน้องๆที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องของการทำบ้านดินเนี่ยมาอยู่แถวนี้แล้วจะได้มาแชร์กันนะคะตอนนี้กี่โมงคุณโชค11โมงโอ้ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือค่ะเดี๋ยวจะชวนน้องๆที่ได้เริ่มต้นลงมือทำไปแล้วนะคะว่าเขาอาจจะเจอเทคนิคใหม่ๆนะคะปัญหาใหม่ๆและวิธีการแก้ไขใหม่ๆมาแชร์กันกับให้เรานะคะก็ถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าเท่าที่เรากวาดสายตาไปได้ก็จะมีน้องจ๋าจอยกอฟฟี่แชนเนลเนาะนะคะก็มาจากพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะคะพื้นที่รอยเลื่อนทั้งหลาย ว่าดูแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะจะได้มาแชร์กันอยากให้ทุกคนได้ซักถามและแลกเปลี่ยนกันนะคะจริงแล้วว่าเพราะว่ามันต้องดีขึ้นกว่าเดิมครับเพราะตอนนี้จะคุยบอกได้เลยว่าองค์ความรู้เรื่องบ้านดินพัฒนาไปเยอะมากแต่ก่อนนี่คืองมเข็มจริงๆนะถ้ายิ่งสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของกระบวนการคือแบบว่าก่อบนดินคานคอนดินหรอได้เลยง่ายง่ายง่ายขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอเคสที่มันพังจริงๆดีที่เอาชีวิตรอดได้โอ้โหถึงเจอถึงขนาดนั้นใช่ใช่มันมีกรณีที่แบบว่าด้วยสภาพพื้นที่แล้วก็ด้วยความที่แบบว่าไปจ้างเขาทำอิฐดินไม่แข็งแรงมีแล้วเราต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่เอามานี่เขามีคุณภาพก็แค่ไหนคือเราต้องรู้แหละสุดท้ายก็คือเราต้องรู้จักวัสดุจริงๆแหละถึงเราจะให้เขาทำก็ตามแต่เราก็ต้องสามารถดูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเชิญน้องๆเลยค่ะมาก็มาเร็วสวัสดีค่ะมาชาแนลมาเร็วค่ะไม่เป็นไรค่ะรู้สั่งอย่างเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวค่ะมันมีกลิ่นไหม้แล้วต้องปิดหม้อซุปหรืออะไรอ๋อกลิ่นไหม้ค่ะตายเปล่าตายหม้อซุปครับหม้อซุปเดี๋ยวหม้อซุปมีกลิ่นไหมสวิตช์อยู่ไหนบ้างปิดหมดเลยค่ะหม้อไหนไม่รู้หม้อตุ๋นอะไรก็ไม่รู้ครับตายเดี๋ยวจะทำไฟไหม้ที่นี่นะครับได้ทดสอบผนังดินบ้านดินมันไหม้ตรงนี้ไม่น่าจะได้ไกลนะคะทดสอบฟอยล์อยู่ข้างบนหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเชิญน้องๆ นะคะน้องจ๋านี่ก็คือเดี๋ยวจันโจ้นั่งอยู่ด้วยกันเพื่อว่ามีอะไรแบบว่าเสริมทับนะคะจริงแล้วเราจะต้องบอกก่อนว่าดีเทลมันมีค่อนข้างเยอะนะครับในการออกแบบอย่างเช่นการฉาบก็มีผลนะครับการฉาบก็จะทำยังไงให้มันไม่หนาไปไม่บางไปยอมให้อากาศเข้าไปได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นดีเทลในส่วนของดินอีกทีนะครับมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในส่วนของการออกแบบนะครับก็
ก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงนะครับแต่อย่างที่บอกคืออันนี้เป็นพาร์ทนึงแค่แนวทางในการออกแบบแต่พอมาพาร์ทในส่วนของพาร์ทดินในส่วนของดินมันมีดินค่อนข้างเยอะฉันดินผสมอะไรได้บ้างดินอาจจะไม่ได้อยู่กับดินเพียวๆอาจจะต้องผสมนิดผสมหน่อยทำให้มันคงอยู่ได้มากขึ้นแต่คงความเสร็จความเป็นดินไว้นะครับอย่างเช่นในพื้นผนังสีชมพูเนี่ยครับอาจจะผสมปูนขาวเข้าไปอะไรประมาณนี้หรือว่ามันคือดีเทลนะครับอาจจะต้องถามคุณจุ้ยอีกทีซึ่งประสบการณ์โดยสุดลับใช่ไหมครับกระซิบกระซิบผ่านก็ได้ครับเป็นสูตรลับนะคะ